ต่อเนื่องกันในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลกกว่า200คนรับความรู้การช่วยพื้นคืนชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED เพื่อลดความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินค่ะนางอุไรปัญญาสี ผู้อในการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะหรือว่า AED ซึ่งเป็นการขยายผลจากการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน1ครูอนามัยสู่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนพร้อมครูประจำชั้นในค่าเรียนที่7-8ถึงวะละ250คนโดยทีมวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางโครงการหมออ่วมช่วยชีวิต2023จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อนักเรียนและครูมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้องค่ะและก็ทันท่วงทีซึ่งจะส่งผลในผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดและสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้เป็นปกติค่ะการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้เวลา22วันครับซึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนที่สำคัญ คือกดหน้าอกนะครับเปิดทางเดินหายใจผายปอดความรู้ในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องมือฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED นั่นเองครับ